ไปดูพ่อใหญ่นี่คือควายเพศผู้นะฮะที่เคยเป็นตัวประกอบแสดงหนังเรื่องบางระจันโอ้เป็นนักแสดงดังใช่นะครับไปดูภาพนะครับที่มีคนงานอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10คนนะฮะก็อยู่ภายในบ้านสวนปัญญาอิสรภาพนะครับที่ราชบุรีเนี่ยช่วยกันปฐมพยาบาลฉีดสเปรย์ที่บริเวณขาของพ่อใหญ่เพราะว่าโอ้โหมีน้ำหนักตัวเยอะมากนะฮะเพราะว่านางพักจิราหัตถกิจจำเริญเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านสวนปัญญาอิสรภาพเนี่ยนะครับเดินทางไปไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงดูต่อนะครับคนที่ดูแลพ่อใหญ่เนี่ยนะครับนางธีรยาเนี่ยบอกว่าควายที่เลี้ยงเป็นควายที่เลี้ยงง่ายไม่ดื้อนะครับหลังจากไปถ่ายชีวิตมาจากภูเก็ตนะฮะขณะที่จะนำไปขายให้กับโรงฆ่าสัตว์เพื่อที่จะถูกเอาไปเชือดขายเป็นเนื้อนะฮะแต่ว่าแหมก็ถือว่าเป็นควายที่โชคดีนะฮะมีชาวบ้านรู้จักกับเจ้าของสวนปัญญาอิสรภาพเนี่ยก็เลยไปติดต่อช่วยเหลือถ่ายชีวิตควายตัวนี้กลับมาเลี้ยงนะฮะนางพักจิราหัตถกิจจำเริญเจ้าของบ้านสวนปัญญาได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะไปถ่ายชีวิตพ่อใหญ่ก็ได้ไปถ่ายชีวิตวัวมาก่อนแล้วจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านมาบอกว่ามีโรงฆ่าสัตว์เนี่ยที่โรงฆ่าสัตว์มีการนำควายมานะฮะก็เลยไปถ่ายชีวิตพ่อใหญ่มาอีกตัวหนึ่งด้วยใช่ถือว่าเป็นกุศลใหญ่นะชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันนี่แหละดูแลนะคะเพราะว่าควายหรือว่ากระบือตัวหนึ่งมีประโยชน์แล้วอายุของเขาก็ยืนด้วยใช่ความผูกพันกับชาวไทยนะใช่ฮะแต่ถ้ามองเป็นในแง่ของการบริโภคของมนุษย์นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็ถือเป็นอาหารแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปทำร้ายเขาแบบไร้ซึ่งเมตตาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะฮะ